ส่วนช่วงหน้าค่ะตามความเรียกร้องมีน้องๆบอกว่าเนี่ยอยากจะให้พี่ดิวมาพาเราเนี่ยไปทำ DIY ของใกล้ตัวหรือของเหลือใช้กันอีกเดี๋ยวช่วงหน้าเราจัดให้แต่จะเป็น DIY อะไรติดตามได้ค่ะครับแล้วครับคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่ในช่วงที่3ของรายการเพื่อเธอนะครับและแน่นอนนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับเราจะเจอกับหนุ่มดิวอรุณพงษ์คุณใช่แล้วนะใช่ไหมฮะเพราะวันนี้นะครับเขาจะมี DIY อะไรจริงจังถูกต้องอ่ะอย่างที่เราบอกกันไปในช่วงที่แล้วนะคะว่าหนุ่มดิวเนี่ยเขาจะหยิบของใกล้ตัวบางอย่างก็เป็นของเหลือใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆหาได้จากในบ้านใช่อย่างเช่นวันนี้เขาจะมา DIY กระถางต้นไม้ค่ะเหมาะกับเราเลยอ่ะเหมาะมะเหมาะอะไรมากเลยเราเป็นคนชอบปลูกต้นไม้นี่เราปลูกเองหมดเลยนะหรอเราไม่รู้เราคิดยังไงเราปลูกดาวเรืองบนคอนโดเราเนาะอ้าวก็สวยงามดีเวลาออกรายการสีสวยไหมสวยเวลาไหว้พวงมาลัยถูกต้องเวลาไหว้พระก็เราจะได้รุ่งเรืองกันไปเรื่อยเลยซาจะใส่อะไรก็ใส่ไปไม่ใช่ค่ะนั่นของกินอ๋อเหรอครับนั่นจะทิ้งสักเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูหนุ่มดิวแล้วเผื่อเราจะมาปรับเปลี่ยนคอนโดเราไปดูกันดีกว่าค่ะเปลี่ยนคอนโดนะเด็ดดิสวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่วง Idea for You กับดิวอรุณพงษ์อีกแล้วนะครับผมอยากถามคุณผู้ชมเลยว่าตอนเด็กๆเนี่ยเคยเรียนคอมพิวเตอร์แล้วก็ต้องพกฟลอปปี้ดิสก์แบบนี้ไปโรงเรียนหรือเปล่าครับผมถ้าเกิดเคยก็แสดงว่าตอนนี้คุณอาจจะยังมีฟลอปปี้ดิสก์ซึ่งเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์เหลือใช้อยู่ที่บ้านก็ได้นะครับผมถ้าเกิดใครคิดว่ามันเป็นขยะเนี่ยจะกำจัดมันยังไงดีวันนี้ผมมีไอเดียมาเสนอครับผมไอเดียที่ผมจะทำก็คือนี่เลยฟับนี่คือกระถางอเนกประสงค์ครับผมเราสามารถใส่ต้นไม้ก็ได้นะหรือว่าจะใส่ดินสอใส่ปากกาก็ได้ครับผมเราไม่ได้จำกัดแค่ฟลอปปี้ดิสก์อย่างเดียวนะครับผมถ้าเกิดคุณมีเจ้านี่เทปคัสเซ็ตแบบนี้นะครับผมคุณก็สามารถนำมาทำกระถางอเนกประสงค์ได้อีกเหมือนกันมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยแหมเท่ไหมล่ะดูเป็นแบบของสวยๆงามๆเก๋ๆได้ด้วยนะเลตโทเลตโทอีกดังหากนะครับผมอ่ะตอนนี้เรามาเริ่มทำดีกว่านะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะสาธิต1ตัวอย่างนะคือเจ้ากระถางอเนกประสงค์จากฟลอปปี้ดิสก์นะครับผมเพราะว่า2อย่างเนี้ยวิธีการทำเหมือนกันเลยทำอย่างนี้ได้อย่างนี้ก็ทำได้แน่นอนครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยอย่างแรกเรามาดูอุปกรณ์กันดีกว่าครับผมว่าเราต้องเตรียมอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะครับนี่ฟลอปปี้ดิสก์ครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะทำเป็นเจ้าตัวเทปคาสเซ็ตอันนี้ก็ได้นะครับผมเอาเทปคาสเซ็ตมาเลยนะฮะสิ่งที่ต้องใช้ในการประกอบเจ้าตัวกระถางอเนกประสงค์นี้นะครับผมก็คือนี่เลยปืนกาวครับผมหรือว่าถ้าเกิดใครไม่มีปืนกาวนะจะใช้เป็นกาวยางก็ได้หรือว่าใช้เป็นกาวตาช้างหรือกาวร้อนก็ได้ครับผมแต่ระวังมือนิดนึงนะมันจะเลอะเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าง่ายมากอุปกรณ์แค่2อย่างนี้เท่านั้นเองนะฮะรูปร่างของกล่องอเนกประสงค์ของเราแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก้นมันยังโบ๋อยู่เดี๋ยวเราเอาฟลอปปี้ดิสก์อีก1แผ่นมาปิดด้านท้ายไว้นะครับผมให้มันสามารถใส่ดินสอได้ใส่อะไรก็ได้แล้วไม่รั่วไหลออกไปด้านล่างอันนี้ง่ายมากเลยเราจะทำเป็นตัวติดด้านล่างแล้วก็ยิงปืนกาวไปทั่วทั้ง4มุมเลยนะครับได้แล้วเรียบร้อยถ้ารู้สึกว่าจุดไหนมันยังไม่แน่นนะก็ยิงปืนกาวเข้าไปเพิ่มก็ได้เสร็จแล้วครับผมกล่องอเนกประสงค์ของเราแต่ว่าตอนส่งงานอาจารย์เคยเห็นไหมว่ามันจะมีไอ้ตัวสติกเกอร์ที่อยู่ข้างหน้าอยู่
แล้วเราก็จะเขียนชื่อนามสกุลของเราส่งไปวันนี้เราก็มีเหมือนกันนี่แต่ว่าเราจะเอามาติดนะแต่ก่อนติดเนี่ยขอเขียนข้อความอะไรบางอย่างก่อนนี่ครับไม่ว่าข้อความไหนที่คุณต้องการจะสื่อสารกับใครคุณสามารถเขียนแล้วก็แปะเข้าไปได้หมดหรือว่าถ้าเกิดใครเบื่อฟอร์แมตของสติกเกอร์ที่เป็นสติกเกอร์ส่งงานอาจารย์แบบนี้นะครับผมคุณจะหาสติกเกอร์ที่เป็นสติกเกอร์สีๆแบบนี้ก็ได้นะอย่างนี้เลยนะครับผมสติกเกอร์สีๆแบบนี้นะครับผมเอามาตัดแล้วก็แปะเข้าไปได้นี่เดี๋ยวผมจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูครับผมเสร็จแล้วครับกระถางอเนกประสงค์ของเรานะครับผมจะใส่อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้แบบนี้ใส่ปากกาแบบนี้ใส่ได้หมดเลยครับผมหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะทำเป็นแบบเทปคาสเซ็ตแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้บอกไว้ก่อนนะถ้าเกิดเป็นเทปคาสเซ็ตเนี่ยอาจจะต้องหากระดาษแข็งหรือว่าอาจต้องหาแผ่นพลาสติกที่มันหนาหนาหน่อยนะครับผมรองก้นเข้าอีกทีนึงเพราะว่าขนาดเนี่ยมันจะไม่พอดีกันแบบฟลอปปี้ดิสแบบนี้นะครับผมวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับกระถางอเนกประสงค์ของผมจำไว้เลยนะครับผมทุกอย่างเกิดขึ้นได้แค่คุณมีไอเดียครับนี่ไปหาฟลอปปี้เอก่อนไงใช่ไหมเขาเรียกฟอปปี้เอฟอปปี้ยังมีอยู่นะบ้านที่โคราชน่าจะมีค่ะเพราะคุณแม่ไม่ค่อยทิ้งค่ะคุณแม่มีห้องของเขาเก็บใช้ซีดีไงเอาซีดีมาทำก็ได้ก็ได้เหมือนกันได้หมดเออจริงๆได้นะทำได้เนอะเอาซีดีมาทำก็ได้หลายอย่างใช่ค่ะเดี๋ยวต้องติดตามกันนะคะว่าเทปต่อไปเนี่ยนะคะหนุ่มดิวเขาจะเอาอะไรมาฝากเราเรียกได้ว่าเป็น DIY ที่น้องๆสามารถทำตามกันได้นะคะส่วนในช่วง